สวัสดีครับพบกับ Family K-Feed อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแนะนำมือใหม่ก่อนเลี้ยงนะครับว่าจะต้องเลี้ยงยังไงเลี้ยงน้ำแบบไหนใช้พิธีแบบไหนข้อห้ามมีอะไรบ้างเราไปเตรียมตัวกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะต้องเตรียมสถานที่เลี้ยงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้กระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างหรือบ่อปูนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งจะใช้วิธีเดียวกันดังนี้ก็คือ1เราจะต้องพักน้ำก่อนนะครับน้ำที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้หมดนะครับหลังจากเราใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งตู้กันนะครับอันนี้จะเป็นหินนินดำนะครับเราจะเอามาตกแต่งตู้เพื่อให้ตู้แบบว่ามองดูทึบและความสวยงามนะครับและที่สำคัญจะสามารถดึงดูดสีกุ้งได้ด้วยนะครับเราก็เติมหินไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับแล้วตกแต่งตู้ไปเรื่อยๆครับมือเกี่ยไปทั่วตู้อะฮะเพื่อความสวยงามของเราเสร็จแล้วเราก็จะมาหาใส่ที่หลบให้กุ้งนะครับที่หลบนี้ไม่ว่าจะเป็นขอนไม้ท่อ PVC ก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับที่เราหาได้ในสะดวกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะพักน้ำนะครับ 1-2 วันนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยไปหากุ้งสวยงามที่เราชื่นชอบนะครับหลังจากเราได้รับเด็กเหล็กแล้วนะครับนี่เด็กๆก็จะมาแล้วคู่นี้จะเป็นเดซลาวาม่วงนะจ๊ะดูสิอยู่ในถุงดินดอกแดกดอกแดกดอกแดกเลย แล้วเราจะมารู้วิธีการปล่อยกุ้งกันนะนี่หลังจากเราได้รับเด็กๆมาแล้วนะครับเราก็จะเอาเด็กๆเนี่ยลอยไว้บนตู้ที่เราเตรียมที่จะปล่อยนะเพื่อให้กุ้งเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำแล้วก็จะไม่น็อกน้ำนะครับเราจะลอยทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ5-10 นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแกะถุงปล่อยกุ้งลงไปเลยส่วนข้อห้ามนะครับเรื่องน้ำนะครับย้ำตลอดนะครับห้ามมีคลอรีนนะครับยากันยุงยาฉีดยุงนะครับห้ามเด็ดขาดกุ้งพวกนี้แพ้สารเคมีมากไวต่อสารเคมีมากนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับถ้าอยากให้น้องอยู่กับเราไปนานๆนะจ๊ะส่วนอาหารการกินเนี่ยเราไม่ต้องให้เยอะนะครับตัวหนึ่งให้ 4-5 เม็ดพอนะครับเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะครับกดไลค์และกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการ